พี่วินลองกินเยลลี่ของลูกค้าอย่างที่เขามาชิมไม่อยากกลืนเลยอ่ะอร่อยเหรอเหนียวอย่างกับยางรถยนต์ผมว่าเขาเหมาะกับสโลแกนนี้มากกว่าเยลลี่จีจ้าเคี้ยวชาตินี้ย่อยชาติหน้าอันนี้ดีกว่าเยลลี่จีจ้าทารุณฟันหน้าทรมานฟันกรามแถมเยลลี่จีจ้าแม่ค้าบอกเหนียวนุ่มลูกค้ากลุ้มบอกเหนียวมากคุยอะไรกันอยู่ล่ะคะจะยินอะไรจ้าๆจีๆอยู่เนี่ยคุยเรื่องเยลลี่ของคุณจีจ้านะครับอร่อยอร่อยนุ่มนิ่มชิมแล้วจะติดใจครับถ้าโตมาแล้วชากาล่อนแบบนี้เนี่ยช่วยเตือนเชอด้วยนะคะก็ตามคอนเซ็ปที่เราคุยกันเลยนะคะคุณวินเราจะเน้นกลุ่มเด็กค่ะครับส่วนการนำเสนอภาพเป็นแบบไหนเนี่ยคุณวินลองไปคิดพิจารณาดูเองเลยนะคะได้ครับจริงสิไหนๆเจอคุณวินแล้วมีแพ็กเกจจิ้งตัวใหม่ที่ทางบริษัทกำลังจะเปลี่ยนนะคะจะให้คุณวินช่วยเลือกหน่อยครับได้ครับนะคะว่าแบบไหนจะถูกใจกลุ่มเด็กมากที่สุด2แบบนี้ค่ะกลุ่มเด็กเหรอฮะใช่ก็ต้องอันนี้ครับพวกผมหมายถึงว่ามันได้ทั้งคู่เลยครับใช่ครับแต่ถ้าจะให้โดดเด่นเนี่ยก็ต้องอันนี้ครับอันนี้ครับหอยนี่นี่ฮะชอบทั้งสองอันเลยครับผมเลือกไม่ถูกจะรอดไหมทีมเนี่ยแค่เลือกซองเยลลี่นี่นะยังแตกสามัคคีกันเลยถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนชอบอันไหนคะอุ้ยน้าชอบซองไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าขอแค่ตัวอักษรตัวโตหน่อยเพราะน้าตาไม่ดีแล้วแต่ชอบอันที่สีชูชาฉูดฉาดนะคะอันนี้ค่ะนู้นใช่ที่พี่วินถืออยู่อ่ะน้องชอบแบบนี้เหรอคะอ๋อค่ะทำไมล่ะคะคือหนูคิดว่าเวลาที่มันวางไว้บนชั้นขนมอะค่ะแบบนี้มันจะดูโดดเด่นกว่าและคราวนี้พอเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะเราเนี่ยก็จะเห็นตัวเยลลี่อะค่ะทำให้เราอยากซื้อไปลองชิมอะค่ะจริงของน้องด้วยค่ะความคิดเนี่ยพี่ลืมไปสนิทเลยไม่ได้นึกถึงเลยอะค่ะความคิดของน้องคนนี้น่าสนใจดีมากๆเลยนะคะคุณวินโอ้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยคือน้องสาวสุดที่รักของผมเองครับคงจะได้แบบว่าซึมซับไอเดียครีเอทีฟของผมไปเยอะนะครับนี่เมื่อกี้ตอนน้องสั่งข้าวกะเพรานะยังบอกว่าน้องสิ้นคิดอยู่เลยจริงด้วยสิจะว่าไปแล้วพรุ่งนี้ตอนคุณวินไปเสนอขายคอนเซปต์อะค่ะคุณวินพาน้องไปด้วยก็ดีนะคะเผื่อว่าเราจะได้ไอเดียหรือว่าความคิดอะไรใหม่ๆจากน้องเขาไงล่ะคะอ๋อได้เลยครับ น้องสาวคุณวินเนี่ยฉลาดแล้วก็น่ารักจริงๆเลยนะคะเนี่ยค่ะอยู่คนเดียวก็ฝันฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต